สวัสดีครับก็หายไปหลายวันพอดีมีกิจกรรมยุ่งๆหลายกิจกรรมครับเช่นกิจกรรมทำประตูบ้านซึ่งเดี๋ยวฝนหยุดหน่อยก็จะมาคุยให้ฟังครับไปดูที่ประตูกันก็มันก็ทำไม่ยากนะครับก็คือผมก็เอาไอ้เนี่ยเมทัลชีทครับมาติดที่ประตูเพื่อบังสายตาอะไรประมาณนี้นะครับก็ติดง่ายครับติดกับเมีย2คนนะครับก็ผมก็อายุ40กว่าจะ50เนาะเมียก็อายุเท่ากันเพราะเรียนรุ่นเดียวกันนะเรียนมาด้วยกันก็ติดง่ายครับ28แผ่นนะ28แผ่นก็ใช้เวลาติดถ้าไม่นับตอนที่ผมดูดบุหรี่พักกินน้ำอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ถึง10นาทีอะครับเพราะว่าขนาดพักสูบบุหรี่กินน้ำอะไรเรื่อยเปื่อยนะก็ไม่ได้รีบอะไรเนาะก็ยังใช้เวลาไม่ถึง20นาทีอะครับติดง่ายครับก็จริงๆถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะถ่ายคลิปตอนติดแล้วนะครับจะได้มีคลิปลงเป็นคอนเทนต์ DIY อะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าไม่ต้องดูแล้วครับเพราะว่าถ้าถึงขนาดดูช่องผมเนี่ยดูผมเนี่ยก็คงจะมีความเป็นช่างอยู่แล้วแหละก็ไอ้เรื่องติดประตูแค่นี้คงจะไม่ต้องดูไม่ต้องสาธิตหรอกใครๆก็คงจะติดได้อะก็มาวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องกระสุนปืนลูกซองครับคือวันก่อนเนี่ยที่ว่าไม่ว่างเนี่ยจริงๆก็ว่างนะครับก็ดู YouTube มันก็เด้งปืนลูกซองเดี่ยวหักรำยี่ห้ออะไรก็จำไม่ได้แล้วครับก็บอกละหมื่นกว่าบาทเองโคตรถูกเลยหน้าตาก็ดูดีนะก็หมื่นกว่าบาทนะครับไม่ใช่หมื่นแก่ๆด้วยนะหมื่นต้นๆน่ะ12,000หรืออะไรประมาณนี้ครับโคตรถูกอ่ะมันก็ยิงดีนะผมว่าคือมันก็คงไม่มีอะไรไม่ดีหรอกครับเพราะมันไม่มีกลไกอะไรอ่ะนะมันก็เป็นปืนแบบพื้นฐานที่สุดละมันก็เลยถูกผมว่าอาจจะเป็นปืนที่ถูกที่สุดแล้วมั้งเนี่ยที่มีขายเนี่ยในประเทศเรานะครับแม่งโคตรถูกเลยโหถูกขี้เลยอ่ะหมื่นกว่าบาทเนี่ยคือสำหรับความเป็นปืนแล้วมันปืนใหม่ๆเลยนะออกห้างเลยนะครับถ้าคุณจะซื้อไปเฝ้าบ้านเฝ้าสวนเฝ้านาเฝ้าไร่เฝ้าติดเรือไว้หรือว่าจะอะไรก็ตามเถอะโอ้หมื่นกว่าบาทไม่ต้องคิดมากเลยสำหรับคำว่าปืนน่ะแล้วมันเป็นปืนลูกซองขนาด12เกรด12มันก็อนุภาพมันก็เหลือๆครับคือนัดเดียวเนี่ยมันก็หยุดคนได้ฆ่าคนได้ในนัดเดียวอะเนาะจากการเก็บตัวอย่างของ FBI อะนะครับก็ผลเนี่ยคือ 100% นะแต่ว่าเขาอะเขียนว่า 99% หมายความว่าเผื่ออีก 1% เผื่อว่ามันเกิดทำไม่ได้อย่างที่ว่าเนาะแต่จริงๆอะผลอะ 100% ครับ100%ก็คือหยุดทันทีเนี่ย 100% แล้วก็ในนัดเดียวเนี่ยตายเนี่ย 100% ครับคือไม่มีใครรอดโดนเข้าไปแต่ว่าก็ต้องใช้กระสุนที่มันเหมาะสมเนาะไม่ใช่ว่าไปเอากระสุนยิงนกมายิงคนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลตามนี้ก็ใช้กระสุนยิงกวางครับเนี่ยแหละก็เลยจะมาคุยกันเรื่องกระสุนปืนลูกซองจริงๆกระสุนปืนลูกซองเนี่ยมันก็มีเยอะมากเนาะอย่างที่ทราบกันนะครับสารพัดเบอร์เลยผมก็จะแบ่งเป็น3แบบนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆ1ก็คือลูกโดดก็คือมีลูกเดียว2ลูกยิงกวางบัคช็อตก็บัคอะครับ BUCK บัคเนี่ยแปลว่ากวางช็อตก็ช็อตนะครับยิงลูกยิงกวาง3เบิร์ดช็อตลูกยิงนกก็เบิร์ดนะครับนกมันก็ชัดอยู่แล้วเนาะอ่ะสรุปมันมี3แบบลูกโดดลูกยิงกวางลูกยิงนก
ลูกยิงกวางเนี่ยมันก็จะลูกใหญ่หน่อยจริงมันก็มีหลายเบอร์นะเช่นโอบักโอโอบักโอโอโอบักโอ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 บักเออถ้าพูดต่อๆไปเรื่อยๆมันก็เยอะเนาะเอาเป็นว่าแต่ที่เขานิยมกันเนี่ยก็คือโอโอบักหรือที่เราบางที่เขาจะเรียกว่าลูก SG small gauge นะครับ small แปลว่าเล็ก gauge ก็ gauge นะครับ gauge วัดนะลูกเล็กลูกเล็กสรุปว่ามันเป็นลูกเล็กสำหรับลูกยิงกวางนะส่วน OO buck เนี่ยมันเป็น LG เป็น L gauge เป็น large gauge นะก็เมื่อกี้ผมพูดผิดป่ะเนี่ยช่างมันละกันคือมันชักจะงงไงมันโอโอหลายโอครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้แหละไม่เป็นไรครับเอาสรุปว่ามันเป็น SG กับ LG แล้วกันสมมติว่าในลูกซองปกติเนี่ยนะทั่วไปที่เรายิงกันเนี่ยนะครับปลอกก็2เศษ3ส่วน4นิ้ว3นิ้วอะไรประมาณเนี้ยอ่ะ3นิ้วส่วนมากก็จะเป็น3นิ้วนะครับเราจะไม่พูดถึงปลอกยาว3นิ้วครึ่งเนาะเอาที่ทั่วไปปลอก3นิ้วเนี่ยไม่เกิน3นิ้วเนี่ยมันจะมีลูกโอโอบักเนี่ยลูก SG เนี่ยอยู่9เม็ดดังนั้นภาษาบางถิ่นเนี่ยในประเทศเราก็จะเรียกว่าลูก9ครับไม่ได้หมายถึง9มมนะหมายถึงว่ามันมี9เม็ดก็เนี่ยแหละครับก็นิยมกันทั่วโลกอะครับลูกโอโอบักเนี่ยลูก SG เนี่ยเพราะว่ามันก็เหมาะสมกับการยิงกวางกวางเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับเอาแต่เขาหมายถึงว่ากวางทั่วไปในประเทศเขาอะเนาะไม่ใช่กวางตัวใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่อะไรแบบนี้นะก็คือกวางทั่วไปแล้วก็กวางเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่หนังบางครับมันไม่ใช่หมูป่านะครับที่หนังหนาโดยเฉลี่ยเนี่ยกวางมันก็หนักประมาณไม่เกิน150โลครับก็พอๆกับตัวคนนี่แหละส่วนมากก็ตัวเท่าๆคนนี่แหละประมาณ 7-80 โลเนาะสำหรับตัวฝรั่งนะครับฝรั่งอ้วนๆหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นนะเราจะไม่ได้พูดถึงตัวเท่าคนแล้วบอกว่าอ๋อตัวเท่าเด็ก3ขวบมันไม่ใช่นะมันไม่ต้องพูดใช่ไหมก็ลูกโอโอบักหรือ SG เนี่ยมันก็กำลังสวยสำหรับการยิงกวางต่อมาในบ้านเราที่นิยมอีกอันหนึ่งก็คือลูกร้อยก็คือมันมีประมาณเขาเคยออกมานับกันเล่นๆนะครับมันก็มีประมาณ100เมตรอะบวกลบอะถ้าเบอร์มันสูงหน่อยเนี่ยมันก็จะมีลูกเยอะเพราะว่าลูกมันเล็กถ้าเบอร์มันต่ำก็มันก็จะมีลูกน้อยเพราะลูกมันใหญ่ก็เอารวมๆเป็นลูกร้อยอะลูกเบิร์ดช็อตนะครับก็อันนี้ก็เอาไปยิงนกก็ตามชื่อมันนะเนาะแล้วก็จริงๆมันมีอีกอันนึงก็คือลูกยิงเป้าบินมันก็รวมอยู่ในลูกเบิร์ดช็อตนี่แหละส่วนมากเขาจะไปยิงนกเขานะครับก็นกเขานกพิราบอะไรแบบนี้ลูกอันนี้จะเป็นลูกเบอร์7ลูกเบิร์ดช็อตเบอร์7เบอร์8อะไรแบบนี้ลูกโหลูกเล็กมากยิงได้ไม่ไกลอะครับยิงได้ประมาณ 40-50 เมตรอะแค่นั้นแหละอย่างมากอะแล้วมันก็ไม่มีแรงอะไรแล้วครับก็ถ้าใครเคยไปสนามยิงเป้าบินที่หัวหมากก็จะเห็นว่าที่ยิงใส่เนี่ยยิงไปเนี่ยข้างหน้ามันเป็นอพาร์ตเมนต์นะถ้าคุณเอาลูก9ใส่นี่ผมว่าถึงอพาร์ตเมนต์แน่นอนอ่ะถ้าใครยืนตากผ้าอยู่ก็โดนแน่มีความเสี่ยงอ่ะแต่เบิร์ดช็อตมันไม่ถึงไงครับก็ยิงไปเถอะมันไม่ถึงถ้าในกิจกรรมเอาไปล่าสัตว์เนี่ยนะล่าสัตว์ทั่วๆไปอย่างในบ้านเราเนี่ยก็โอโอบักเนี่ยครับลูก SG เนี่ยเหมาะสมที่สุดรวมถึงเอาไว้ฆ่าโจรเหมาะสมแต่ถ้าจะเอาแค่ขู่โจรหรืออะไรแบบนี้นะระยะสักประมาณ15เมตรขึ้นไป20เมตร25เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกเบิร์ดช็อตเนี่ยโจรมันอาจจะไม่ตายก็คงไม่ค่อยตายครับแต่ลูกมันก็เข้าเต็มเยอะเลยนะเพราะลูกมันเล็กเนี่ยมันเสียพลังงานเร็วมันก็เจาะเข้าไม่ลึกมันก็ไม่ตายครับมันก็ติดแค่ตามผิวหนังเนี่ยแหละก็อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นในภาพนะครับว่าโด
ดนลูกเบิร์ดช็อตยิงเนี่ยลูกยิงนกยิงเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าลึกอะไรแต่หมอมานั่งแคะออกทีละเม็ดนี่โหเหนื่อยอ่ะก็เจ็บอ่ะแต่ถ้าใกล้ๆนะครับก็หายอ่ะครับคือเนื้อหายหมดอ่ะอืมต่อมากลับมาที่ลูกโดดอ่ะลูกโดดนี่ก็เอาไว้ล่าสัตว์ใหญ่เนาะอย่างสมัยก่อนบ้านเราก็กระทิงช้างเสืออะไรแบบนี้ก็ต้องลูกโดดครับเพราะว่าลูกมันใหญ่พอลูกมันใหญ่เนี่ยมันก็สูญเสียพลังงานน้อยในการเวลาที่มันเจาะทะลุเนี่ยมันเสียน้อยมันก็เลยเข้าได้ลึกอย่างลูกโดดเนี่ยทั่วไปนะครับก็ถ้ายิงช้างเนี่ยก็สัก 2-3 นัดเนี่ยล้มนะถ้าเข้าจุดสำคัญนะครับไม่ใช่ไปเข้าปลายงวงใบหูโคนหางอะไรแบบนี้มันก็ไม่ล้มใช่ไหมเอาเข้าจุดสำคัญมันก็ล้มนะลูกโดดเนี่ยมันก็แรงพอสมควรเลยล่ะครับลูกมันใหญ่โอ้ก็คงเคยเห็นกันแล้วแหละแหมผมก็ไม่น่าจะต้องพูดเนาะลูกโดดเหมาะเอาไว้เฝ้าบ้านไหมผมว่าไม่ค่อยเหมาะเนาะเพราะว่ามันก็ยิงออกมาลูกเดียวแล้วก็ยิงโดนโจรเนี่ยโจรก็ตายแน่ถ้าโดนจุดสำคัญนะครับไม่ใช่โดนใบติ่งหูอะไรแบบนี้มันก็ไม่ตายนะแล้วมันทะลุทะลวงสูงเนี่ยคือมันยิงเครื่องทะลุอะครับยิงหม้อน้ำเนี่ยทะลุยิงเครื่องแตกอะไรแบบนี้เครื่องยนต์รถนะแตกเลยไปต่อไม่ได้เลยก็มันก็อาจจะทะลุไปโดนใครก็ตามอ่ะซึ่งไม่ใช่โจรอ่ะอันนี้มันก็ผมว่าไม่ค่อยเหมาะลูกโดดมันทะลุทะลวงสูงแรงเกินแต่ยิงถีบไหมมันก็ถีบไม่ต่างจากลูกเบิร์ดช็อตไม่แตกต่างจากลูกบัคช็อตหรอกครับเพราะว่าน้ำหนักรวมแล้วมันเท่ากันก็ตามวิทยาศาสตร์นะเนาะเพียงแต่ว่าอันแบบนึงมันพุ่งมันพ่นออกมาหลายเม็ดแต่เป็นเม็ดเล็กๆอะไรแบบนี้อีกแบบนึงก็เป็นเม็ดเดียวเม็ดใหญ่ๆจริงๆมันก็มีหลายอีกแบบนึงนะก็คือบัคแอนด์บอลไอ้อะไรนะเป็นลูกโดดผสมกับลูกเอสจีอะไรพวกนี้ก็มีลูกซองมันทำได้หลายแบบครับคุณจะเอาลูกธนูไปยิงยังได้เลยผมก็เคยเอาลูกธนูยิงหรือเอาลูกยางนะเอายางใส่เป็นกระสุนยางก็ทำได้ครับไม่ถีบดีด้วยอันนี้ก็เอาไว้เฝ้าบ้านดีนะยิงโจรเนี่ยโจรก็ไม่ตายแล้วครับแต่ว่าก็จุกอะครับก็ไม่ทราบว่ามันจะจุกหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยยิงคนนะด้วยกระสุนอันนี้แต่ดูแล้วมันคงจะจุกอ่ะมันคงจะไม่ยุ่งอะไรกับเราแล้วล่ะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วโจรเนี่ยมันได้ยินเสียงปืนมันก็ไปนะครับมันไม่ยิงสู้ครับมันไม่ใช่หน่วยรบพิเศษที่มันจะมาสู้กับใครมันจะมาปล้นบ้านถ้าเรามีอาวุธมันก็ไปแล้วก็เหมือนตามคลิปที่เห็นกันนะครับแบบว่าจอดรถทะเลาะกันแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็โหอาละวาดวุ่นวายเลยพอเสียงปืนดังปังปั๊บแม่งขึ้นมอไซค์หนีกันไม่ทันเลยประมาณอย่างนั้นแหละครับคือปืนมันพูดง่ายพูดด้วยปืนอ่ะมันพูดง่ายอ่ะส่วนลูกเบิร์ดช็อตเนี่ยผมว่าก็เฝ้าบ้านดีนะเพราะว่าโจรมันไม่ตายเอาไว้ยิงงูก็ได้ครับถ้าคุณยิงด้วยลูกโดดเนี่ยโอกาสโดนงูนี่มันก็ยากนะหรือยิงด้วยลูกยิงกวางเนี่ยโอกาสโดนงูมันก็ยากนะเพราะมันมี9เม็ดเนี่ยระยะห่างสักเดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องโชคกันอีกนะการสอบที่ปลายลำกล้องเนาะระยะห่างสักประมาณ10เมตรเนี่ย10เมตรเนี่ยมันช่องไฟของแต่ละลูกในลูก9เนี่ยลูก SG เนี่ยมันห่างมันอาจจะไม่โดนงูก็ได้แต่ถ้าเป็นเบิร์ดช็อตนี่คืองูปลิวแน่นอนผมก็ยิงมาแล้วล่ะแล้วควรจะมีอะไรผมว่าก็ควรจะมีทั้ง3ลูกอะครับลูกโดนลูกยิงกวางลูกยิงนกเก็บไว้เราก็ใส่ไว้ว่าเราจะยิงอะไรระยะไกลเราก็ใช้ลูกโดดก็ได้หรือถ้าโจรมันเป็นคนเหล็กเราก็ใช้ลูกโดดก็ได้แต่มันก็ไม่มีคนเหล็กใช่ไหมก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะลูกโดดเนี่ยแพงด้วยหายากด้วยนอกจากทำเองก็ทำไม่ยากผมก็เคยสอนไปแล้วนะแล้วก็ลูกยิงกวางเนี่ยผมว่าควรจะมีกับลูกยิงนกเนี่ยก็เอาไว้ตามที่บอกครับจะใช้อะไรก็หยิบอันนั้นมาใช้เอาใส่ไว้เอาสีแต้มเอาสเปรย์พ่นก็ได้ให้มันเห็นว่าเนี่ยมันเป็นลูกยิงกวางนี่มันเป็นลูกยิงนกหรือจะทำกระสุนยางขึ้นมาเองก็ได้แล้วก็แต้มว่าอันนี้เป็นกระสุนยางมันลูกซองเนี่ยมันสารพัดประโยชน์ครับมัน
มันดีแล้วก็มีลูกเกลือด้วยนะครับลูกเกลือก็ไว้ยิงโจรก็ดีก็ใส่เกลือเข้าไปในแกะไอ้เม็ดกระสุนออกมาก็ใส่เกลือเข้าไปแทนอันนี้ก็ระยะใกล้ๆก็สัก5เมตรเนี่ยเฝ้าบ้านเนี่ยโจรมันเข้ามาใกล้ๆนี่ก็เอาเรื่องนะแล้วคือมันเข้าไปลึกพอสมควรแหละแล้วเกลือมันเข้าไปในเนื้อมันแสบโจรมันเลิกครับโจรมันหายบ้าแล้วครับมันไม่ปล้นละมันก็หยุดอ่ะแต่ถ้าใกล้ๆมากๆก็อ่อนนะทะลุก็เนื้อตรงเนื้อกระจุยหมดอ่ะก็คือไม่ต้องมีเม็ดอะไรเลยอ่ะใกล้ๆเนี่ยแค่ปลอกมันไอ้แค่หมอนรองกระสุนเนี่ยก็ทะลุนะครับใกล้ๆถ้าจ่อๆอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันครับก็ถ้าสนใจน้ำยารมดำและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาปืนอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ทางไลน์ทางเฟซโทรมาแชทมาอะไรก็ตามแต่นะครับในแอปก็มีขายนะครับแต่ในแอปมันก็จะแพงนิดนึงก็ติดต่อมาโดยตรงแล้วถ้าโอนเงินก่อนเนี่ยจ่ายสดก็ส่งฟรีแล้วก็แถมน้ำมันปืนด้วยครับนะก็สำหรับลมดำร้อนนะครับหรือของที่ราคาเกิน500บาทขึ้นไปเนี่ย500บาทเนี่ยก็จะมีน้ำมันปืนแถมให้เนาะถ้าจ่ายเงินสดแล้วก็ซื้อโดยตรงนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไหล่นะครับไม่มีอะไหล่ขายนะครับแล้วก็ไม่ได้รับซ่อมไม่ได้รับทำนะครับแล้วก็ไม่มีฮะไม่มีลูกด้วยครับไม่มีลูกนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีลูกนะครับไม่มีลูกกระสุนครับไม่มีกระสุนปืนขายนะครับคือก็ขายแต่น้ำยาเนี่ยแหละครับเป็นหลักแล้วก็มีแซ่ล้างปืนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีน้ำมันปืนมีน้ำยาลมดำมีซองปืนก็คือขายที่กฎหมายเขาให้ขายได้ครับก็ขายแค่นั้นนะครับบางทีก็อาจจะเป็นท่านเจ้าหน้าที่นะครับก็อาจจะโทรมาทำนองแบบสืบนะว่าเอ้ยมีปืนขายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาโทรมาครับไม่มีครับเนาะแล้วก็หรือว่าจะมาแบบล่อให้ผมรับซ่อมรับทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้รับนะครับคือทำไมถึงไม่รับครับหนึ่งก็คือมันผิดกฎหมายผมก็ทราบครับคือผมก็เรียนกฎหมายมาเหมือนกันนะเรียนนิติศาสตร์มาแต่ไม่จบนะเป็นคนเรียนอะไรไม่ค่อยจบก็ไม่ได้รับครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายเนาะแล้วก็ต้นนั่นแหละครับมันผิดกฎหมายก็เลยไม่รับที่สำคัญคือขี้เกียจครับมันทำยากครับมันเหนื่อยไอ้พูดอะมันง่ายครับโอ๊ยขัดปืนล้างให้สะอาดเอาไปต้มแต่เวลาถ้าคุณรับงานเขามาคุณต้องมานั่งขัดให้มันดีอะมันไม่ใช่ว่าคุณทำส้นตีนอะไรแล้วมันจะได้นะถ้าเราจะรับทำอะมันต้องทำให้ดีใช่ไหมขัดเนี่ย3วัน5วันยังไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเลยบางทีมาเหมือนโอ้โหจมบ่อขี้มาขัดกันโอ้โหแงกเลยอย่างที่เมื่อก่อนเอามาให้ผมทำอ่ะก็แต่เขาก็ต้องมาช่วยทำนะพอให้ช่วยขัดเท่านั้นแหละโอ้โหบนมันขัดไม่เห็นเข้าเลยโถคุณก็มันขัดเหล็กมันไม่ใช่ขัดจรวดนี่มันจะได้อะไรง่ายแหมขัดเหล็กครับมันเข้ายากมันกว่าจะกินโอ้โหบ่นกันแงบเลยเนี่ยแล้วมันก็ได้เงินอะไรแบบไม่เยอะเนาะได้เงินแบบ3,000 5,000 น่ะแล้วบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยก็เอาเครื่องปั่นดิโอ้ก็เละสิครับมันก็ไม่สวยเราจะรับทำเหรอเออใช่ไหมมันก็ทำให้เพื่อนอย่างเงี้ยทำให้ญาติอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยทำออกมาโอ้เขาก็คงบอกว่าเฮียแบบนี้กูไปจ้างร้านปืนดีกว่าเงินกูก็พอมีไว้เออคือถ้าค่าแรงมันทำเนี่ยนะผมว่าทำประตูเนี่ยรับติดประตูเนี่ยก็คุยกับคุณเมียนะบอกว่าเออถ้าบ้านไหนเขาจ้างเราติดนะเหมาไปเลย 5,000 เนี่ยรวมอุปกรณ์รวมของด้วยเนี่ยแล้วผมก็ไปติดให้นะเพราะว่าแม่งง่ายแล้วก็หักกำไรแล้วก็ได้ประมาณ 2,000 น่ะ 2,000 กว่าเออผมก็เอานะคือมันง่ายไงเราอย่าหาเงินวิธียากๆอย่างที่บอกครับอะไรที่ยากก็แสดงว่ามันผิดแล้วก็อย่าทำสิ่งที่มันยากเช่นการรับลมดำปืนเนี่ยมันยากครับแล้วมันก็ผิดเห็นไหมมันผิดกฎหมายด้วยแล้วมันก็หาเงินไม่ค่อยดีอ่ะอย่าไปทำเลยครับก็ทำของตัวเองเนี่ยแหละหรือถ้าท่านใดแบบจะรับเขาทำเนี่ยก็ไปขอใบอนุญาตให้ถูกต้องเนาะ
หรือถ้าจะทำเนี่ยเราก็ทำให้มันถูกกฎหมายก็คืออ่ะอย่างเพื่อนบอกว่าฝากมาลมดำหน่อยบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวตำรวจมาจับปืนมึงก็โดนยึดมึงก็ต้องมานั่งกับกูมาช่วยกูทำตำรวจมาจะได้บอกว่าปืนมึงกูไม่ได้รับจ้างเออประมาณแบบนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ว่าจะแหมทำผิดคิดร้ายอะไรใช่ไหมตำรวจเขาก็ไม่จับหรอกมันก็ทำไมเอาปืนมานั่งทำบ้านเพื่อนมันก็ไม่ผิดกฎหมายเขาก็ไม่รู้จะจับไปทำไมนะจับที่มันไม่ผิดมันก็วุ่นวายเขาบางคนก็จะไปบอกว่าตำรวจจะไถจะอุ้ยคุณมันก็มีไอ้ไถอ่ะก็มันก็มีทุกที่แหละหมายถึงทั่วโลกอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะไถหรือว่าเขาจะมีเวลาว่างมานั่งไถอะไรแบบโอ้อย่างวันก่อนวันก่อนหรือวันไหนที่บอกว่ามีตำรวจไปถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรวู้ผมว่าเขาไม่เสียเวลาตรงนั้นหรอกมันไร้สาระอ่ะไปถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยวมันไม่เกี่ยวละไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องปืนละอ่ะเอาสรุปประมาณนี้ครับก็ไม่มีกิจกรรมผิดกฎหมายนะครับเราก็ขายแต่ที่มันถูกกฎหมายเนี่ยที่กฎหมายขายได้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาโทรมาไม่ต้องอะไรแล้วครับมันไม่มีไม่ผมไม่ได้ทำเนาะคือทำไม่ได้หรอกครับเกิดทำไปเนี่ยเพื่อนผมเคยบอกว่าเฮ้ยอย่างมึงนะถ้ามึงทำอะไรผิดนะมึงจะต้องเป็นข่าวเว้ยแล้วญาติพี่น้องมึงอ่ะเขาจะต้องด่ามึงว่ามึงทำให้เสียชื่อนามสกุลเขาเสียชื่อเขาว่ามันจะต้องเป็นข่าวว่าไงอย่างสมมติว่าผมเกิดไปยุ่งกับเด็กอายุต่ำกว่า15อย่างเงี้ยมันก็จะต้องบอกว่าโอ้ยหลานรัฐมนตรีอะไรโอ้โหไปทำผิดอ่ะมันเป็นข่าวแน่นอนครับเพราะนักข่าวก็จะต้องใส่เรื่องอันนี้ให้มันสนุกซึ่งจริงๆผมก็ไม่เคยไปยุ่งกับท่านรัฐมนตรีอะไรทั้งหลายนะก็เป็นนั่นแหละแล้วมันเนี่ยมันผมทำไม่ได้นะทำไม่ได้มันไม่คือก็ไม่ทำเพราะว่ามันเดือดร้อนคนอื่นอะไรที่เดือดร้อนคนอื่นผมก็ไม่ทำอ่ะไม่ค่อยเกี่ยวแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ